ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้เช่นเคยครับมีข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับวงการขององค์กรส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการแผ่นดินและก็ถือว่าวงการครูนี่นะครับครูนี่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศครูคนแรกของเราคือพ่อแม่ครูที่สองคือคนที่สอนสั่งเราคำว่าครูนี่ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับวันนี้วงการครูองค์กรครูเนี่ยถือว่าถูกริดรอนสิทธิ์อย่างมาก5ปีที่ผ่านมาคสช.ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินในเกี่ยวกับองค์กรครูมีการแก้ไขกฎหมายมีการปรับปรุงออกคำสั่งมากมายมีการยุบมีการให้อำนาจพี่น้องครับกสช.คืออะไรกสช.คือองค์กรที่กำกับดูแลครูอยู่ปัจจุบันแต่ว่าบอร์ดสูงสุดนะฮะศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยนะครับที่กำกับดูแลครูไม่ใช่ที่มาจากครูแต่กลับเป็นใครครับกลับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานบอร์ดการที่จะมาบริหารจัดการองค์กรครูนั้นมันต้องลึกซึ้งถึงความเป็นไปปัจจุบันวงการครูเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ์อย่างมากครูแต่ละคนนะครับทำงานเนี่ยเกินกว่าหน้าที่ตัวเองนอกจากสอนแล้วยังมารับผิดชอบหน้าที่ส่วนอื่นอีกมอบหมายเกี่ยวงานบุคคลนะงานฝ่ายต่างๆวิชาการงานการเงินพัสดุอื่นๆต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้อีกครูทำหน้าที่สอนยังไม่พอแต่มันเหนื่อยกับงานนอกจากการสอนมีการเรียกร้องมามากมายหลายยุคหลายสมัยให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรภายในโรงเรียนออกจากครูผู้สอนแต่ครูผู้สอนถูกริดรอนสิทธิ์เอาเวลาที่จะพักผ่อนกลับไม่ได้พักผ่อนนะต้องกลับมาทำงานส่วนรวมต้องมาดูแลพัสดุต้องดูแลงานฝ่ายวิชาการจัดตารางเวรจัดตารางเรียนเยอะแยะมากมายสิ่งพวกนี้เป็นกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข5ปีที่ผ่านมากสช.ทำอะไรครับให้วงการครูกสช.ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตครูให้ดีขึ้นไหมไม่มีเลยยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยบอกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับวันนี้ผมในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสารศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยท่านดร.รัชชัยสอนสุวรรณจริงๆท่านดร.รัชชัยสอนสุวรรณนี้มีความชู่ชาญในการที่จะเข้าไปปรับปรุงหรือยกร่างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการครูครูนี่มีจำนวนหลายแสนคนวันนี้ผมมองว่าการที่รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเนี่ยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของครูโครงสร้างของการบริหารกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไม่เปิดกว้างไม่ยอมให้ครูที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาบริหารจัดการในองค์กรของครูเองมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเอาตัวแทนจากส่วนอื่นมากำกับครูจะกลง่ายๆครับวันนี้ถ้าหากสภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรอิสระแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะเอาครูมาบริหารได้ไหมเอาคนที่ไม่รู้ความมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายมาบริหารสภาคะแนนความได้มันก็ลำบากเช่นเดียวกันครับวันนี้เอาเป็นตัวแทนหอการค้าเอาส่วนอื่นมาบริหารจัดการครูเนี่ยท่านคิดว่าเหมาะเลยครับจริงๆแล้วมันต้องให้วงการครูครูเขาเนี่ยพัฒนาวงการของเขาเองนะฮะวันนี้อำนาจในโครงสร้างที่มีการจัดทำและก็จะมีการแก้ไขเนี่ยยังไม่เห็นทางแสงสว่างวงการการศึกษาไทยเลยผมมีข้าราชการผมมีภรรยาเป็นข้าราชการครูเข้าใจวิชิตครูอย่างดีเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะครับไม่มีกฎระเบียบชัดเจนในการให้ความดีความชอบในการประเมินขั้นเงินเดือนยังไปสู่ภาวะของกลุ่มใครกลุ่มมันพวกใครพวกมันอยู่เลยเห็นไหมฮะวันนี้บอกว่าจะมีทสจนะฮะทสจนะครับถามว่าหนึ่งก็มีส่วนดีที่เอาตัวแทนครูมาบ้างแต่กสจเนี่ยยังไม่ยุติแล้วก็มีข่าวอีกว่าจะมีการยุบสปท.อีกไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่วงการครูเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ์อย่างมากจริงๆแล้วเรื่องนี้ควรที่จะมีการปฏิรูปวงการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนจริงจังแต่มุมมองผมว่าตอนนี้ที่มีการปรับโครงสร้างของวงการการศึกษาเนี่ยมันมีการเมืองมาเกี่ยวการเมืองมาเกี่ยวข้องมาอิงจริงๆครูในประเทศไทยเนี่ยหลายแสนคนนะครับวันนี้ครูจริงๆแล้วนี่ระกำลำบากครับช้ำใจ
ที่ไม่สามารถเอ่ยปากที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นเอกเทศได้ถูกครอบงำโดยฝ่ายการเมืองและก็ชั้นบังคับบัญชาลงไปทำให้การศึกษานี้ด้อยลงไปการศึกษาไทยยอมรับว่าด้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียนด้อยที่สุดนะฮะและก็มีประเทศที่อยู่ในอาเซียนเราเนี่ยพัฒนาไปมากกว่าเราวันนี้ไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรมากไปได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับประชาชนส่วนมากไม่ได้เข้าใจชีวิตครูหรอกครับคนที่อยู่วงการการศึกษาจะเข้าใจดีวันนี้ผมพูดถึงครูก็เนื่องจากว่าครูถือว่าเป็นต้นทุนทางสังคมที่จะทำให้สังคมเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้หรือไม่อย่างไรถ้าหากการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นแนวทางที่ชัดเจนและให้ครูเนี่ยอยู่ดีกินดีแน่นอนครับการที่จะมีสมองที่ปลอดโปร่งในการไปสอนหนังสือไม่ต้องมารับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานประจำคือการสอนมารับผิดชอบงานส่วนตัวที่มอบหมายจากผอ.หลักๆโครงสร้างของกสจ.ทุกวันนี้มันไม่ได้เปิดโอกาสให้ครูและกสจ.ทุกวันนี้ที่มีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องมีบทบาทก็ไม่ได้มีแผนหรือมีการปฏิรูปวงการศึกษาวงการครูให้ดีขึ้นเลยยังอยู่ที่เดิมผมว่าการศึกษาของปัจจุบันนี้ยังถอยหลังเข้าคลองไปมากกว่าเดิมไม่มีการพัฒนาที่ให้เป็นที่ประจักษ์และเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะทำให้วงการครูเนี่ยรุดหน้าไปได้เรื่องนี้คุยไปก็ยาวพี่น้องประชาชนครับวันนี้ก็เรียกร้องให้รัฐบาลได้เปิดใจกว้างในการปรับโครงสร้างในการที่จะปรับโครงสร้างในการพัฒนาอาชีพครูครูถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคลากรสำคัญอย่างมากในการที่พัฒนาลูกหลานเราให้มีความรู้ความสามารถในการที่ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำผู้บริหารของประเทศชาติบ้านเมืองถ้าหากองค์กรครูถูกริดรอนสิทธิ์และไม่มีสิทธิเสรีภาพในการบริหารจัดการองค์กรเสียเองถูกฝ่ายการเมืองครอบงำผมบอกเลยว่าการศึกษาไทยยิ่งจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าหากดูโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการที่คสช.ได้ทิ้งภาระหน้าที่ในอำนาจที่ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขวงการศึกษายังเป็นตาบาปยังเป็นตาบาปให้วงการครูคนที่อยู่วงการครูเท่านั้นที่จะเข้าใจผมมั่นใจได้ว่า 99.99 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จากที่เคยมีก่อนหน้านี้บอกเลยว่าไม่พอใจและไม่เห็นด้วยวันนี้ยังมีแนวคิดหลากหลายในการที่จะปรับโครงสร้างของครูแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลและก็ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรรมธิการต่างๆให้ความเห็นสำคัญให้ความสำคัญกับวงการครูให้ได้ครูเนี่ยที่มีประสิทธิภาพคุณภาพในการที่จะพัฒนาวงการศึกษาไทยให้ไปได้วันนี้เหนื่อยได้เกินครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาและเข้าใจในขั้นพื้นฐานในชีวิตความอยู่ของครูอย่างมากก็ฝากฮะฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรรมธิการการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้เห็นความสำคัญของครูมากกว่าเดิมการที่ทุกวันนี้ครูต้องแบกภาระหน้าที่ในการที่ต้องมาสอนหนังสือซึ่งเป็นหน้าที่หลักนั้นเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วแต่ต้องมารับภาระในการทำหน้าที่นอกเหนือจากสอนหนังสือเป็นงานพิเศษที่จะเอามาพัฒนาว่าครูมีความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบอย่างไรในการรับงานเกี่ยวกับการเงินวัสดุในการวิชาการงานต่างๆพวกนี้งานธุรการเรื่องบางเรื่องที่สามารถทำให้ครูเนี่ยมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวการสอนในการเตรียมตัวที่จะเข้าไปสอนนักศึกษามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าการมอบหมายงานให้ครูนะนอกเหนือจากสอนและต้องมารับผิดชอบงานที่เป็นงานบริหารจัดการจริงๆแล้วงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีฮะมีจำนวนมากมายผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษาถ้าหากว่าไม่ชอรัดบังหลวงหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันก็สามารถที่จะจัดจ้างพนักงานที่เป็นพนักงานชั่วคราวพนักงานจ้างมาช่วยงานตรงนี้ไ
โดยที่ให้โอกาสครูที่เป็นครูผู้สอนเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการไปศึกษาแล้วก็เตรียมตัวการสอนจะดีกว่าและหลักๆโครงสร้างของการศึกษาของประเทศไทยที่อยู่ในการกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการบอกได้เลยว่าครูยังเดินเข้าของเดินถอยหลังการพัฒนาไม่ได้พัฒนาไปที่จะทำให้ครูเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้านหลักวิชาการยิ่งหนักกว่าเดิมฮะโครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นตามที่ผมศึกษาดูแล้วเห็นได้ว่ามีอำนาจการเมืองเข้าไปแฝงเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่สังกัดพรรคหรือว่าอยู่กลุ่มการเมืองเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลครูยิ่งทำให้วงการครูตกต่ำลงไปนะครับไม่ได้มีการพัฒนาที่จะให้ดีขึ้นตราบใดที่นักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศหรือผู้บริหารองค์กรเสนาธิบดีนะฮะเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการนะฮะยังมีแนวความคิดที่จะเข้าไปใช้อำนาจในการกำกับดูแลองค์กรของครูยิ่งทำให้ครูตกต่ำลงไปถ้าวันนี้นะฮะเรามาดูโครงสร้างจะเห็นได้ว่ามีอำนาจแฝงทางการเมืองเข้าไปแทรกแซงองค์กรครูโดยชัดเจนพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยให้ความเห็นในวงการการศึกษาในโครงสร้างการศึกษาของประเทศไทยจะเห็นได้ชัดเจนว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ทำให้วงการการศึกษาไทยนั้นลุกหน้าไปได้แต่กลับเป็นการสร้างเงื่อนไขและภาระให้ครูตกต่ำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะฮะจริงๆแล้วคนที่รู้ปัญหาของครูดีที่สุดนั่นก็คือนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยท่านดร.รัชชัยศรสุวรรณเรามีครูอยู่ในสมาคมของเรานะฮะทั่วประเทศอีกหลายแสนคน 3,000 กว่าแห่งทั้งประเทศนะครับผมเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้ท่านดร.รัชชัยอยู่ปัญหาส่วนนี้เราออกมาพูดออกมาคุยมาคัดค้านโดยตลอดผมพยายามให้ท่านดร.รัชชัยนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การบริหารปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของครูมาโดยตลอดครูมัธยมถือว่าเป็นขั้นระหว่างก่อนที่จะมีการไปศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความสำคัญอย่างมากเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาเยาวชนอย่างมากวันนี้ถ้าหากกระทรวงศึกษาธิการไม่หันหลังกลับมาให้ความสำคัญและให้ความเห็นกับวงการครูก็จะทำให้วงการศึกษาเนี่ยตกต่ำลงไปเรื่อยพี่น้องครับลองไปดูจัดอันดับการศึกษาไทยว่าในระบบการศึกษาปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของอาเซียนลองจากประเทศไหนลองจากประเทศอะไรที่เคยด้อยพัฒนาเราเดินหลังหันหลังกลับหลังไม่รุดหน้าไปหน้าเอาคนที่ไม่มีความรู้ด้านการศึกษามาบริหารกระทรวงศึกษาธิการมันไม่ได้นะครับผู้ว่าราชการมีส่วนได้เสียกับวงการครูนะเอาผู้แทนหอการค้ามากำกับครูเอาผู้แทนหน่วยงานต่างๆมาเป็นผู้กำกับครูไม่ได้หรอกครับวันนี้ก็ฝากถึงนะครับคนที่รังเกียจโครงสร้างในการสืบทอดอำนาจโดยการที่จะให้บุคคลหรือตัวแทนของพรรคการเมืองหรือกลุ่มนาฏการเมืองเข้ามาแทรกแซงองค์กรครูได้คิดพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับถ้าหากคิดแต่เรื่องอำนาจในการสืบทอดอำนาจทางการเมืองโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนั้นก็ทำให้การศึกษาไทยยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้ฝากถึงผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆเราต้องออกมาเรียกร้องนะครับต้องออกมาเรียกร้องร่วมด้วยช่วยกันอย่าลืมครับตามรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนว่าถ้าหากต้องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใช้คนเพียงแค่ 10,000 คนครู 10,000 คนสามารถเข้าชื่อเรียกร้องได้อยู่แล้วถ้าหากจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องใช้ 50,000 ถ้าหากเป็นพระบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษานี่ใช้แค่ 10,000 คนเข้าชื่อกันจากบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งวันนี้ผมเรียกร้องให้ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั้งประเทศได้เข้าใจการบริหารงานของนายกสมาคมครูก็คือท่านดร.รัชชัยศรสุวรรณที่ออกมาต่อต้านออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครูมาโดยตลอดและเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้โปรดให้ความเห็นได้โปรดได้เห็นความสำคัญขององค์การการศึกษาโปรดอย่าได้ใช้อำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแต่งตั้งบุคลากรอื่นที่ไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับครูมาทำงานตรงนี้
พี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามชนออกมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของวงการการศึกษาครูอยากให้ผู้บริหารได้สุขคิดให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการการศึกษาอย่างมากพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ประกายงดงามคู่กัน